สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเอเทนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เอมีข้อมูลนะครับจะมาพูดคุยนะครับให้ข้อมูลกับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาและกัญชงนะครับหลังจากวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ประกาศให้กัญชาและกัญชงนะครับไม่เป็นพืชที่เป็นสารเสพติดต่อไปนะครับหลังจากที่กัญชาและกัญชงนะครับไม่ได้ขึ้นเป็นสารเสพติดต่อไปนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับหลายท่านนะครับก็มีทั้งร้านขายอาหารร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านขายเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับก็จะมีนําในส่วนของกัญชาและกัญชงมาเป็นส่วนผสมของในการปรุงอาหารแล้วก็ในการปรุงน้ำดื่มอะไรต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติในการรับประทานอาหารแล้วก็เพิ่มรสชาติในการดื่มนะครับก็วันนี้เอก็จะมีข่าวในส่วนของจากสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับประจำกรุงโตเกียวนะครับมาให้ข้อมูลกันนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่กำลังจะเดินทางเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับณตอนนี้ก็คือวันศุกร์ที่แล้วนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนะครับก็มีโพสต์เฟซบุ๊กนะครับขอแจ้งเตือนคนไทยนะครับห้ามนำกัญชากัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้นะครับให้ผู้เดินทางทุกท่านนะครับที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับโปรดระวังนะครับการรับฝากสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของโทษนั้นนะครับถ้าผู้ใดฝ่าฝืนนะครับก็อย่างเช่นมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและขนส่งนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับเงินไม่เกิน3ล้านเยนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแจ้งเตือนนะครับจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่เอเรียนแจ้งนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็เอเชื่อเลยนะครับผมว่าหลายๆท่านนะครับผมก็คงไม่กล้าอยู่แล้วแหละนะครับผมที่จะนำในส่วนของพวกสิ่งเสพติดประเภทนี้นะครับเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าบางทีนะครับการเดินทางมาเที่ยวที่ไทยนะครับหรือว่าที่บางท่านนะครับโอเคกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยนะครับหรือว่าจะซื้อของฝากนะครับไปฝากคนรู้จักนะครับที่ญี่ปุ่นหรือว่าไปฝากเพื่อนที่ญี่ปุ่นนะครับบางทีก็อาจจะมีไปซื้อขนมนะครับหรือว่าไปซื้อของฝากนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับผมว่าในส่วนของขนมนั้นนะครับหรือว่าของฝากนั้นนะครับจะมีส่วนผสมของกัญชงหรือกัญชาหรือไม่นะครับผมก็อันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับถ้ามีการอยากจะไปซื้อของฝากนะครับก็ให้ถามทางร้านก่อนว่ามีส่วนผสมของในส่วนของตัวกัญชาและกัญชงหรือไม่นะครับก็ทางนี้ก็คือแบบอยากจะให้ถามก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือทางเมืองไทยนะครับก็จะมีหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าอยากจะให้ทางร้านนะครับที่มีการใส่ส่วนผสมนะครับของกัญชาและกัญชงนะฮะให้ติดป้ายบอกเลยว่าร้านไหนใส่หรือไม่ใส่นะฮะอันนี้ก็กำลังจะมีการปรับกันไปนะครับผมเพราะว่าในส่วนของประกาศเนี่ยนะครับก็คือเพิ่งประกาศเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ตอนนี้คือทางไทยก็คือก็ยังมีการปรับตัวกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดนะครับก็ถ้าจะซื้อของฝงของฝากนะครับไปฝากเพื่อนๆหรือไปฝากคนรู้จักนะครับที่ญี่ปุ่นก็ยังไงก็สอบถามนะครับจากทางร้านนิดนึงนะครับว่ามีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงนะครับหรือเปล่านะฮะเราจะได้สบายใจแล้วก็ปลอดภัยในตอนที่เราไปถึงสนามบินที่ญี่ปุ่นนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้ก็คือถ้าท่านใดที่เคยไปแล้วนะฮะก็คือบางช่วงนะครับก็จะมีเป็นน้องสุนัขนะครับมาเดินตรวจตามสายพานกระเป๋านะฮะถ้าน้องๆเนี่ยนะครับได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยนะฮะหรือว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับที่น้องๆคุ้นเคยนะครับก็คือน้องๆเขาก็จะเข้ามาดมแล้วเราก็จะเกิดปัญหาได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเอก็มีข้อมูลข่าวสารมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP หน้านะครับก็เดี๋ยวให้ติดตามชมนะฮะว่าจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอกันต่อนะครับผมสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ